เอ็มครับไม่ไรครับผู้ร้องเรียนกว่า20คนรวมตัวที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร้องเรียนบริษัทหัวเว่ยประเทศไทยกรณีซื้อโทรศัพท์หัวเว่ยรุ่นเมท9และเมท9 Pro มีหน่วยความจำไม่ตรงตามโฆษณาที่ระบุไว้คือหน่วยความจำ 2.1 แต่จากการทดสอบของผู้ร้องเรียนก่อนหน้านี้พบว่าโทรศัพท์รุ่นเมท9และเมท9 Pro ที่ใช้อยู่มีหน่วยความจำ 2.0 ทำให้ผู้ร้องเรียนกังวลเรื่องความเร็วของเครื่องและระบบความปลอดภัยรวมทั้งการโฆษณาสินค้าของบริษัทหัวเว่ยที่ระบุถึงหน่วยความจำ 2.1 เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ร้องเรียนตัดสินใจซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้มีส่วนด้วยครับมีส่วนสำคัญเลยครับเพราะว่าค่า 2.0 3.1 เนี่ยมันแตกต่างกับเทคโนโลยีในการผลิตตัว 2.0 เนี่ยอย่างที่ทางนักวิชาการที่ได้ให้ข้อมูลมาคือผลิตเริ่มพัฒนาเมื่อตอนปี2013แต่ตัว 2.1 เนี่ยเมื่อประมาณปี2015หรือ2016นี้ผมไม่แน่ใจนั่นคือเอาเทคโนโลยีเก่ามาพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพของหัวเว่ยรุ่นเมท9และเมท9 Pro โดยบริษัทหัวเว่ยนำโทรศัพท์ของตัวแทนผู้ร้องเรียนจำนวน3เครื่องไปทดสอบและอ้างว่าเครื่องที่ทดสอบผ่านมาตรฐานรวมทั้งหน่วยความจำ 2.1 และ 2.0 มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกันเรื่องสปีดความเร็วในการทำงานที่มีข้อสงสัยว่าทำไมบางเครื่องได้แค่500บางเครื่องได้800เนี่ยทางหัวเว่ยก็ยังยืนยันว่ามาตรฐานของตัว 2.1 คือที่ระดับ500ตรงนั้นคือผ่านมาตรฐานที่หัวเว่ยยอมรับได้ครับผมส่วนที่เกินไปจากนั้นมีโชคดีมีโชคดีก็คือเหมือนกับว่ามันเกินจากมาตรฐานแล้วถ้าเกินไปใช่ครับถ้าเกินไปก็ถือว่าโชคดีไปก็ถือว่าโอเคลัคกี้เป็นโอเวอร์แซงแต่อย่างน้อยๆคือเขาผ่านมาตรฐานสคบให้เวลาบริษัทหัวเว่ย2สัปดาห์พิจารณาว่ามีมาตรการชดเชยให้ลูกค้าหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรรวมทั้งขณะนี้จะตรวจสอบการโฆษณาของหัวเว่ยว่าเกินจริงหรือไม่หากผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยผู้บริโภคสามารถฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อได้หากตรวจสอบพบว่าโฆษณาเกินจริงก็จะประมวลผลนะครับถ้าเป็นกรณีที่กระทำความผิดเรื่องโฆษณานะครับก็จะนำความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอดส่องเฝ้าระวังและสอดส่องในประเด็นการโฆษณาแล้วก็ทำให้นำเสนอต่อไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการสนุกการโฆษณาในการวินิจฉัยต่อไปครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่า CEO ของหัวเว่ยออกจดหมายถึงพนักงานในบริษัทชี้แจงการถอดโฆษณาหน่วยความจำเมท9ออกจากเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมท9ทุกเครื่องใช้หน่วยความจำ 2.1 จริงเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะนำลงหน้าเว็บไซต์อีกครั้งส่วนการชดเชยลูกค้าหัวเว่ยขณะนี้ยังไม่มีมาตรการชดเชยลูกค้าหรือเรียกเก็บคืนเครื่องทั้งหมดแต่จะตั้งหน่วยรับฟังปัญหาของลูกค้าแทนวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน